สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะม,มา7 e เ e ่ e อีเลฟเว่น ที่เปรูค่ะฝนตกหนักหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ดินถล่มอย่างรุนแรงปิดเส้นทางรถไฟซึ่งเชื่อมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างมาชูปิชูกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะคะแต่ทางการจำเป็นต้องประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายค่ะส่วนที่ลอนดอนมีรายงานนะคะว่าเกิดลมกระโชกแรงนอกจากนี้ไปเจอลมขวางค่ะ ทำให้เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งที่พยายามจะนำเครื่องลงจอดที่สนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนของอังกฤษไม่สามารถลงจอดได้ในครั้งแรกเนื่องจากว่าปะชิญกับอุปสรรคในการลงจอดจากลมขวางโดยขนาดที่ล้อของเครื่องเนี่ยแตะลันเวย์ค่ะมีล้อข้างหนึ่งถูกลมพัดจนกระทั่งยกขึ้น ทำให้เครื่องเกิดเอียงแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถส่งตัวได้ปกติทำให้นักบินค่ะตัดสินใจนำเครื่องขึ้นอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินของสายการบินบิ i ิชแอร์เวย y ์ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีซึ่งในที่สุดนักบินก็สามารถนำเครื่องลงจอดได้กับความพยายามลงจอดในครั้งที่สค่ะ ส่วนที่เปรูค่ะเกิดดินถลม่มเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วไปปิดเส้นทางรถไฟสายหนึ่งซึ่งเชื่อมกับมาชูปิกชูเมืองสาบสูแห่งอินคาหนึ่งในเ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเปรูด้วยฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ทำให้แม่น้ำวิลคาโนตา เกิดล้นตะลิง่งแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถนนรางรถไฟของหมู่บ้านมาชูปิกชูรายงานผู้สูญหายแล้วสองคนแล้วมี17คนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถลม่มในวันที่25กุมภาพันธ์ตามเวลาท้องถิน่นแล้วฝนที่ยังคงตกลงมายังหนักค่ะทำให้น้ำท่วมและตัดขาดชุมชนพื้นเมืองมากกว่า40แห่ง ในภาคตะวันออกตอนกลางของเปรูทำให้รัฐบาลเปรูต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในพื้นที่100เขตรวมทั้งสิ้น17แคว้นของประเทศค่ะส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในเมืองโคโบิฮาทางตะวันตกเฉียงเหนือของโบลิเวียเพื่อย้ายไปยังศูนย์พักพิงหลังจากที่แม่น้ำ ในเอเคอร์เนี่ยเกิดล้นขึ้นมาทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยแม่น้ำสายนี้นะคะก็ไหลระหว่างโบลิเวียและบราซิลส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองโคบีฮาจมอยู่ใต้น้ำและมีประชาชนหลายร้อยครัวเรือนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ